สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนคลิปนี้นะครับพามาดูรีวิวระบบหลังจากที่ใช้ระบบโซลาร์เซลล์ชุดบ้านสวนไปเป็นเวลา1ปีและเป็นแบตเตอรี่ลิเธียม NMC ก็ผ่านมาแล้ว1ปีนะครับสำหรับการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ชุดบ้านสวนนะฮะชุดบ้านสวนแบตเตอรี่ลิเธียม NMC 100แอมป์24โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงนะครับใช้แผง200วัตต์แผง400วัตต์นะครับจำนวน2แผงการใช้งานก็ปัจจุบันเนี่ยใช้งานตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเครื่องซักผ้าเดี๋ยวจะมาดูกันว่าผ่านไป1ปีเนี่ยระบบเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรตรงไหนนะครับแล้วก็แนะนำการใช้งานอย่างไรนะครับถ้าใครคิดจะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในยุคปัจจุบันนะฮะชุดบ้านสวนโอเคเดี๋ยวดูกันครับตอนนี้ก็4โมงเย็นกว่านะครับ4โมงเย็นกว่านะครับอันนี้จะนำดูรีวิวเฉพาะชุดในตัวบ้านซึ่งทำการติดตั้งมาเนี่ยตั้งแต่31มีนาคมปีที่แล้วนะครับตอนนี้ก็เดือนเมษายนแล้วนะครับก็1ปีกว่าเนี่ยครับตัวบ้านณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันนะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ก่อนนะครับแผงโซลาร์เซลล์ก่อนนะฮะอันนี้แผงเล็กผมเอาไว้ทำทดสอบนะครับทดสอบงานต่างๆนะครับถอดเก็บถอดเข้าออกอยู่อย่างนี้แผงอยู่ฝั่งนี้ครับผมเนี่ยครับแผงเป็นโมโนฝั่งนี้400วัตต์อันนี้ก็400วัตต์โมโนแต่คนละยี่ห้ออันนี้ซันฟรีอันนี้โพวิดนะครับการเช็ดแผง2อาทิตย์ครั้งนะครับเนื่องจากจุดนี้มันฝุ่นนานหน่อยนะครับมันเป็นหญ้าโดยส่วนมากนะครับไม่ได้อยู่ในชุมชนติดตั้งข้างล่างเนี่ยก็คือข้อดีก็คือเรามองเห็นแผงสะอาดสกปรกขนาดไหนเราสามารถที่จะเช็ดได้เลย2แผงต่ออนุกรมกันนะครับต่ออนุกรมกันสายเดินไปจากนี่ลงดินไปเข้าในตัวบ้านนะครับระยะทางประมาณตรงนี้ประมาณเกือบ20เมตรจากแผงไปถามว่ายังใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับใช้ได้นะฮะห่างจากบ้าน30 20 30เมตรเนี่ยใช้ได้เข้าในตัวบ้านมุดลงดินแล้วมุดขึ้นจุดนี้นะฮะท่อตรงนี้แล้วก็ผมทำ PVC ไว้ตอนสร้างบ้านพอดีว่าจะเอาแผงเข้าตรงนี้นะครับก็เข้าไปข้างในร้อยท่อเข้าไปนะครับมาดูข้างในกันอันนี้ในตัวบ้านนะครับในตัวบ้านนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีตู้เย็นนะครับตู้เย็นตัวนี้แบบอินเวอร์เตอร์นะถ้าใครที่จะใช้กับงานโซลาร์เซลล์เนี่ยอินเวอร์เตอร์นะฮะดิจิตอลอินเวอร์เตอร์นะครับ2ประตูแช่เย็นปกติเย็นดีเลยแหละนะฮะรุ่นนี้โน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กแล้วก็พัดลมมีหลอดไฟด้วยในตัวบ้านนี้มีอยู่2หลอดนะฮะในข้างบนบ้าน1นะครับหลอดที่2ตรงนี้นะฮะก็ใช้งานเท่านี้ในตัวบนบ้านทีนี้ระบบอยู่นี่ครับผมใครที่ติดตามมาตลอดก็จะเห็นแต่นี้มาอัปเดตให้ดูนะฮะเผื่อใครที่เข้ามาดูใหม่นะฮะรวมในตัวบ้านมีแค่นี้นะฮะมาตรงนี้เลยนะครับปัจจุบันนะฮะท่านจะมีแผงกี่วัตต์ชาร์จลงแบตเตอรี่อะไรตัวนี้สำคัญมากๆนะครับก็คือโซลาร์ชาร์เจอร์นั่นเองนะครับที่ผมใช้คือ MPPT 30แอมป์100โวลต์ DC 100โวลต์ก็คือแผง300วัตต์ขึ้นไปเนี่ยอนุกรมกันได้2แผงนะฮะรุ่นนี้ตอนนี้แบตมันเต็มแล้วนะฮะมัน floating charge ละครับระบบ24โวลต์ครับอันนี้เบเกอร์แผงถามว่า search position อยู่ไหนอยู่ข้างล่างแผงเมื่อกี้ผมติดไว้ที่แผงนู่นเลยนะครับตัวนี้มาก็มีเบเกอร์แผงนะครับแล้วก็ตรงนี้เบเกอร์แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้เนี่ยครับแผงลงมากับอินเวอร์เตอร์เข้าจุดเดียวกันฝั่งนี้นะครับแบตเตอรี่สายแบตเตอรี่ฝั่งนี้นะครับอันนี้ NMC นะตามแรกที่ผมบอกว่าลิเธียมฟอสเฟตต้องขออภัยด้วยนะครับที่ทำคลิปเมื่อปีก่อนนู้นนะฮะตัวนี้เป็น NMC 100แอมป์
24โวลต์นะครับ24โวลต์ประกอบสำเร็จมานะครับเราเอามาเข้าบวกลบที่ชาร์จเจอร์ได้เลยเอามาใช้งานได้เลยอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงครับนะครับหม้อแปลง1000วัตต์24โวลต์นะครับ1000วัตต์24โวลต์การใช้งานเนี่ยอินเวอร์เตอร์เนี่ยรัน24ชั่วโมงก็คือเราเปิดอินเวอร์เตอร์ไว้ตลอด24ชั่วโมงเลยการใช้งานเนี่ยในรอบ1ปีเนี่ยไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาทั้งชาร์จเจอร์เนี่ยไม่มีว่าชาร์จเจอร์ดับชาร์จเจอร์ไม่ชาร์จไม่มีนะครับแบตเตอรี่ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีว่าแบตเตอรี่ใช้ไม่ได้อินเวอร์เตอร์ก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ไฟจะพอไม่พออันนี้ต้องดูอีกทีของผมเนี่ยหน้าฝนนะครับจะใช้ยากหน่อยแค่2แผงนะครับพายุเข้าเพียงแค่2วันเนี่ยใช้ตู้เย็นไม่ได้แล้วนะครับเคยทำคลิปไว้ให้อยู่ไม่ใช่ว่า2แผงนี้ใช้ได้ตลอดรอดฝั่งนะครับฤดูกาลปกติยิ่งหน้าร้อนนะครับหน้าหนาวก็ตามนะฮะก็ใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงในตู้เย็นนะครับส่วนพัดลมบริหารจัดการเอานะครับผมหน้าร้อนเนี่ยกลางคืนจะเปิดพัดลมถึงประมาณเที่ยงคืนนะครับรู้สึกตัวมาก็ปิดประมาณนี้เป็นประจำนะครับส่วนหน้าฝนเราไม่ได้เปิดอยู่แล้วเพราะมันไม่ได้ร้อนนะครับไม่ได้ร้อนนะตู้เย็นเนี่ย24ชั่วโมงฤดูกาลปกติแต่ฤดูฝนดูแล้วแต่วันไหนวันนั้นฝนตก 2-3 วันก็ลดการใช้ตู้เย็นนะครับอันนี้2แผงนะถามว่าแนะนำให้ใช้ไหมชุดนี้2แผงปัจจุบันไม่แนะนำเลยนะครับถ้าแนะนำก็คือชุดชาร์จเนี่ยให้มากกว่า30แอมป์นะครับและเป็นชุดชาร์จที่รับแรงดันแผงได้ถึง150โวลต์ DC นะครับตัวนี้รับแผงแรงดันแผงได้แค่100โวลต์และ30แอมป์เพราะฉะนั้น400วัตต์2แผงก็ปิ่มแล้วนะครับปิ่มแล้วแต่การใช้งานเนี่ยมันยังไม่ได้มากนะครับปัจจุบันมีชุดที่รับแรงดันได้มากกว่านี้นะครับก็มีขนาดจัดมาเลยขนาด60แอมป์ครับนะฮะชาร์เจอร์นี่ใช้ไปเลย60แอมป์ MPPT เอาตัวดีๆหน่อยนะครับอย่าเน้นราคาถูกนะครับถ้าเราอยากต้องการใช้ไฟได้ดีๆเราต้องดูงานเราก่อนนะครับดูงานว่าเราเนี่ยจะนำไปใช้กับอะไรบ้างคำนวณออกมาก่อนว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีตู้เย็นพัดลมหลอดไฟหม้อหุงข้าวเครื่องซักผ้าแล้วเข้าค่อยไปออกแบบระบบนะครับอย่าเพิ่งอยากใช้ชุดบ้านสวนที่ใช้ตู้เย็นทีวีพัดลมหลอดไฟแต่ไปซื้อชาร์จเจอร์ราคาถูกๆมานะครับต้องการประหยัดทีนี้การใช้งานมันก็ได้ตามประหยัดนะครับเพราะฉะนั้นให้ดูงานเราก่อนนะครับบางทีการประหยัดไม่ได้ตอบโจทย์ต่อการใช้งานเราจริงนะครับพอใช้งานจริงๆเราอยากได้ไฟมากๆแต่ระบบอยากได้ประหยัดอย่างนี้นะครับให้มองดูที่งานก่อนนะครับดูว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีอะไรบ้างนะฮะปัจจุบันใช้ไปเลยครับ MPPT 60แอมป์แผง330วัตต์ขึ้นไปเนี่ย4แผงก่อนนะครับ60แอมป์มันรับได้อยู่แล้วถึง6แผงนะครับใช้เลย4แผงก่อนนะครับถ้าจะหุงข้าวด้วยอินเวอร์เตอร์แนะนํา 1,500 วัตต์ขึ้นไป24โวลต์แบบหม้อแปลงนะครับแบตเตอรี่เนี่ย100แอมป์นะฮะถ้าจะหุงข้าวก็ถือว่ายังน้อยไป24โวลต์นะครับแต่ว่าถ้าใช้อย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เอามาหุงข้าวด้วยนะครับไม่ได้เอาหุงข้าวด้วยเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ถ้าระบบดีๆก็คือ200แอมป์ไปเลยนะครับ24โวลต์200แอมป์ไปเลยนะฮะนี่คือข้อแนะนำนะครับส่วนใครที่เข้าใจระบบลึกกว่านี้ก็แล้วไปนะครับส่วนใครที่ติดตามมาใหม่นะครับอยากใช้งานโซลาร์เซลล์แบบชุดบ้านสวนที่ไม่มีไฟถึงแบบใช้แบบเนี้ยใช้ดีๆหน่อยนะครับก็เอาไปลองพิจารณาดูนะฮะดูคลิปเยอะๆดูหลายๆท่านนะครับเอามาเปรียบเทียบกันว่าข้อมูลตรงไหนมันเข้ากันได้นะครับก็ลองศึกษาพิจารณาดูนะฮะแล้วก็ลองนำไปปฏิบัติส่วนการใช้งานจริงของผมนะครับตอนเช้าเนี่ยแรงดันแบตเตอรี่จะอยู่ที่ประมาณ25โวลต์กว่านะครับก็ประมาณ 60% นะครับ 60% เพราะฉะนั้นไม่ได้ดึงไฟไปใช้ทั้งหมดนะครับตอนเช้าเนี่ยประมาณ6โมงเวลาลุกมาก็จะมองที่แรงดันตัวนี้ก่อนว่าตอนนี้ไฟตอนเช้าเนี่ยทั้งคืนใช้ไฟไปเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้นะฮะ25โวลต์กว่าถือว่าแบบใช้ได้ดีมากนะครับมันระบบนี้ได้ดีมากถ้าแบบช่วงลมมรสุมตามว่าเนี่ยก็คือตอนเช้าแบตเตอรี่นี้จะประมาณ23โวลต์เกือบ22โวลต์อันนี้คือต่ำแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์ปัจจุบันนะครับควรที่จะมีระบบต่ำตัดด้วยนะครับเพราะมันมีผลต่อแบตเตอรี่นะฮะถ้าไม่มีระบบต่ำตัดหมายถึงว่าใช้ไฟบางทีเราไม่ได้อยู่การใช้ไฟไปจนเกินของแบตเตอรี่เนี่ยเกินจุดที่มันจะเสื่อมไวอ่ะ
นะครับเพราะฉะนั้นระบบ24โวลต์อินเวอร์เตอร์ควรตัดที่23โวลต์นะครับระบบ12โวลต์อินเวอร์เตอร์ควรตัดที่ 11.5 หรือถ้าเราทำชุดต่ำตัดได้เราก็ตั้งตัดเอานะถ้าอินเวอร์เตอร์เพียวๆมาตัดจากโรงงานต่ำๆอย่างเช่น12โวลต์ตัดที่10โวลต์น่ะ10โวลต์กว่าอย่างเงี้ยครับมันก็แย่หน่อยเพราะฉะนั้นแบตจะเสื่อมไปนะครับส่วนเครื่องซักผ้านะครับผมใช้ช่วงเวลาก็คือ9ถึงบ่ายโมงเท่านั้นนะครับเวลานี้ก็คือจะซักผ้านะครับถ้าเลยเวลานี้ไปแล้วจะไม่ได้ทำการซักเพราะว่าไฟเนี่ยไฟซักกลางวันเนี่ยมันจะมีไฟจากแผงช่วยด้วยนะครับถ้ากลางวันแบตเตอรี่จะเต็มประมาณบ่ายโมงเนี่ยอย่างเช่นแบตเตอรี่ของผมเนี่ยมันจะบ่ายโมงเนี่ยก็คือเต็มแล้วนะครับต่อวันทีนี้ไฟที่เหลือจากบ่ายโมงเราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเวลาเราซักผ้าเวลาเนี้ยไฟจะบายพาสมาเลยนะครับจะไม่ดึงแบตนะฮะแบตจะไม่ดึงนะฮะอันนี้ก็คือการบริหารจัดการเราต้องเข้าใจเวลาไม่ใช่ว่ามีเครื่องซักผ้าเราไปซักผ้าช่วงเย็นอย่างเงี้ยครับช่วงบ่ายสามอย่างเงี้ยกว่าจะซักเสร็จเป็นชั่วโมงเนี่ยมันก็ดึงไฟแบบปื๊ดปื๊ดปื๊ดมากช่วงไหนผลิตไม่ทันมันก็ดึงแบตนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมซักก็คือ9 โมงเริ่มได้แล้วเพราะว่า9 โมงเนี่ยแผงเริ่มผลิตได้ดีนะครับเอามาซักผ้าก่อนแบตยังไม่เต็มไม่เป็นไรนะครับ9 โมง10 โมงหรือ11 โมงก็เสร็จละนะฮะจากนั้นก็ชาร์จลงแบตไปต่ออย่างนี้นะครับเวลาในการซักผ้านะเราก็บริหารจัดการเอาครับผมระบบนี้นะครับผมลงทุนไปตอนนั้น40,000 กว่าบาท47,000 กว่าบาทนะฮะถ้าตอนนี้ก็คือราคามันก็มีในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ที่มันลดลงมานะฮะแต่ว่าอุปกรณ์บางตัวเนี่ยถ้าคุณภาพจริงมันก็ไม่ได้ลดตามเวลามากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นที่บอกว่าลดราคาแล้วเนี่ยมันอยู่แผงโซลาร์เซลล์เท่านั้นนะฮะแต่ว่าถ้าติดตั้งในช่วงนี้เวลานี้มันก็จะไม่ได้แพงเหมือนตอนที่ผมทำนะฮะตอนนี้ก็ปีกว่าแล้วนะครับระบบนี้นะครับชุดบ้านสวนเนี่ยปัจจุบันใครจะใช้ก็แนะนำไปเลยนะครับ MBPT ชุดชาร์จนะครับ MBPT 60 แอมป์รับแรงดันแผงได้150 โวลต์ DC นะครับแบตลิเทียม NMC จัดไปเลย150-200 แอมป์24 โวลต์นะครับอินเวอร์เตอร์แบบหม้อแปลงเทอรอย1,500 วัตต์ขึ้นไปที่ตั้งต่ำตัดได้นะฮะแล้วก็แผงเนี่ย330 วัตต์ขึ้นไปเนี่ยจำนวน4แผงนะครับเริ่มต้นอย่างนี้เลยนะครับพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวหลอดไฟแบบพื้นฐานได้นะส่วนมันจะพอในหน้าฝนหรือเท่าไหร่ไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะครับตอบไม่ได้แต่มันจะผลิตไฟได้ดีกว่าที่ผมใช้อยู่2แผงนะฮะช่วงแดดช่วงเช้าเช้าจาก2แผงเนี่ย8 โมงได้ประมาณ200 วัตต์เวลาปกติถ้า4แผงก็400 วัตต์เนี่ยมันผลิตไฟได้เพิ่มได้เร็วกว่านะครับแล้วแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเต็มเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทำงานอะไรในช่วงกลางวันมันก็จะมีไฟบายพาสจากแผงเลยถ้าแบตเตอรี่เต็มโดยที่มันไม่ดึงจากแบตเตอรี่นะฮะระบบออฟกริดนะครับไม่คืนทุนถ้าจะเปรียบเทียบว่ามันคุ้มทุนไหมอันนี้สำหรับผมแล้วมันเป็นการลงทุนเพื่อการเป็นอยู่นะครับเพื่อการเราเอาไฟมาตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกเราระบบน้ำนะครับระบบส่องสว่างใช้ตู้เย็นมีอะไรไว้แช่มีเนื้อไว้แช่กินคืออยู่บ้านให้มันสะดวกอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าดึงสายไฟมาผมไม่ได้คิดจะดึงสายไฟตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะมันไกลห่างไกลชุมชนนะฮะแล้วก็อยากใช้โซลาร์เซลล์ตั้งแต่แรกนะเพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยถ้าเป็นออฟกริดน่ะถามว่ามันคืนทุนไหมมันไม่คืนทุนนะครับแบตเตอรี่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับถึงจะใช้ได้ยาวนานแต่มันก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีนะครับบางทีใช้ไปอุปกรณ์ตัวนั้นพังมันก็เป็นได้นะครับอาจจะใช้ได้ไม่นานมันก็เป็นไปได้เราก็ต้องเปลี่ยนจุดนั้นจุดนี้อีกนะฮะแต่ที่ผมใช้มายังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะฮะก็คือไม่มีปัญหาใช้ได้งานได้ปกติตามที่เคยทำคลิปให้ดูมาเรื่อยๆบางท่านมาปรึกษาระบบนะครับผมจะสอบถามเลยว่ามีไฟถึงหรือเปล่าถ้าใช้ตู้เย็นพัดลมหลอดไฟเนี่ยถ้าบ้านสวนที่มีไฟถึงก็ควรใช้ไฟจากการไฟฟ้าดีกว่าเพราะว่าบางทีมันไม่ได้เสียค่าไฟนะครับรูปแบบการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประมาณผมเนี่ยนะถ้ามีไฟถึงก็ใช้การไฟฟ้าดีกว่าแต่ถ้าอยากใช้โซลาร์เซลล์ชอบในพลังงานแสงอาทิตย์นะครับอยากทดลองอยากใช้เลยระบบเนี่ยมันมีอย่างนึงเนี่ยคือเหมือนผมเนี่ยผมชอบนะฮะผมใช้แล้วมันชอบแล้ว
ไฟก็ไม่ถึงด้วยโอเคเลือกโซลาร์เซลล์ตอบโจทย์สำหรับผมแล้วนะฮะโอเคครับผมวันนี้เอามาฝากกันนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติม Facebook Fanpage บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะครับกริ้งกรังมาไม่ค่อยได้รับเลยนะฮะแชทคำถามทิ้งไว้นะครับ Facebook Fanpage ก็ไปในแชทละกันนะครับไปคอมเมนต์ก็ไม่ค่อยได้ตอบให้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่บางทีไม่ค่อยได้เข้าไปดูนะครับ Facebook Fanpage นะครับมีไว้หลักๆแล้วให้แชทมาถามนะฮะขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ